ทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่19ฤดูกาล2020ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะสโมสรตะกร้อจังหวัดพิษณุโลกไกรศรราชสีเปิดบานต้อนรับการมาเยือนของสโมสรตะกร้อจังหวัดชัยภูมิกระเรียนพิฆาตในเลขที่2สัปดาห์ที่11ค่ะรายชื่อทีมสโมสรตะกร้อชัยภูมิในทีมที่1ประกอบด้วยหมายเลข3อิทธิพลประมาคังหมายเลข6นันทวุฒินวลจรหมายเลข9ณัฐพัฒน์ชัยนาผู้เล่นสำรองหมายเลข4วีรวุฒิรักเสมอวงผู้จัดการทีมด็อกเตอร์พิทักษ์วงแหวนผู้ฝึกสอนอาจารย์ภูมินาถศรีแลผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอาจารย์สมโภชกองโคตรรายชื่อนักกีฬาสโมสรตะกร้อจังหวัดพิษณุโลกไกรศรราชสีทีมที่1ประกอบไปด้วยหมายเลข2 10ตำรวจตรีธนพลทรัพย์เย็นหมายเลข12 10ตำรวจตรีโยธินตันศรีหมายเลข8พิสิทธิ์ถิ่นบางบนผู้เล่นสำรองหมายเลข15 10ตำรวจโทชาญชัยสาริกาผู้เล่นสำรองหมายเลข4สุรศักดิ์วังจันทร์ผู้จัดการทีมคุณดวงหทัยสั่งสอนผู้ฝึกสอนพันตำรวจโทสมพรใจสิงหนรายชื่อคณะกรรมการทีมที่1ประกอบไปด้วยผู้ควบคุมการแข่งขันอาจารย์สนอครุฑอ้วนผู้ตัดสินร้อยเอกพิสิทธิ์พัฒนมาตรผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์ณัฐกรมณีวงศ์ผู้ตัดสินกำกับเส้นจ่าสิบตรีสุทธินันท์ปานเกษมอาจารย์อนุชาสุ้มเจริญกรรมการประจำสนามอาจารย์ชาญวิทย์พรมอินนักกีฬาทั้ง2ทีมเตรียมตัวลงสนามค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโมโนแม็กพาคุณผู้ชมมาชมการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่19ครับประจำปี2563นะครับถ่ายทอดสดจากโรงยิมเนเซียม600ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้อยู่กับผมศิริการผ่าเจริญรับหน้าที่บรรยายเกมในวันนี้ครับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโมโน29ครับฟรีทีวีที่มีหนังดีสุดดังมากที่สุดครับโมโนแม็กครับสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับโลกที่นี่ที่เดียวครับ 3BB Entertainment ครับเน็ตบ้านพร้อมสุดยอดความบันเทิงระดับเวิร์คคลาสเริ่มต้นที่629บาทสอบถามโทร1530การกีฬาแห่งประเทศไทยครับและสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับเข้าสู่สัปดาห์ที่11ครับวันนี้คู่แรกประจำวันเสาร์ที่24ตุลาคมครับสิงห์ไก่ชนพิษณุโลกครับวันนี้ได้เล่นในบ้านเป็นสัปดาห์ที่2นะครับก่อนลงสนามอยู่อันดับที่5นะครับขออภัยครับอันดับที่4ครับอยู่ท็อป4ครับขณะที่ชัยภูมิเองครับก็ยังไม่มีคะแนนตอนนี้รั้งอันดับที่9ครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของชัยภูมิเหมือนเดิมนะครับฤดูกาลนี้เป็นปีแรกของพวกเขาใช้ผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งซะส่วนใหญ่ก็ถือว่ายังต้องรอดูครับว่าแต้มแรกของชัยภูมิจะมาเมื่อไหร่ขณะที่พิษณุโลกเองสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจครับได้เล่นในบ้านเอาชนะแพร่มา2-0ทีมเก็บได้2คะแนนเต็มขณะที่ชัยภูมิสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้พักมาครับเริ่มเกมครับจะเป็นทีมเยือนที่เสิร์ฟก่อนครับณัฐพัฒน์ชัยนาวันนี้ได้โอกาสเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นแรกครับแต่ว่าเกมรับพิษณุโลกครับเป็นฝ่ายที่ได้ตั้งแรกไปก่อนครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นชุดเก่งของพิษณุโลกครับธนพลทรัพย์เย็นครับตกฟาดตัวเสิร์ฟคือพิสิทธิ์ทินบางบนแล้วก็ตัวชงคือโยธินตันศรีครับขณะที่ชัยภูมิเองครับวันนี้มีอิทธิพลประมักขังครับตัวฟาดตัวเสิร์ฟณัฐพัชชัยนาแล้วก็ตัวชงนันทวุฒินวลจรครับ
พยายามจะเสิร์ฟลุ้นแต้มตั้งแต่ชุดแรกเลยครับณัฐพัฒน์ถ้าเสิร์ฟไปพิษณุโลกรับได้หมดก็ถือว่าไม่เสียหายครับแต่ถ้าเสิร์ฟชุดหนึ่งได้มาสักลูกในช่วงเริ่มต้นก็ถือว่าชิงจังหวะไปก่อนลูกสุดท้ายในชุดแรกของณัฐพัฒน์ชัยนาครับนี่ครับก็เห็นเจตนาชัดเจนตั้งแต่การยกเสิร์ฟครั้งแรกเลยครับอู้ลูกนี้พลิกเน็ตไปโยธินตันสีไม่ได้ขยับเลยครับเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟของอีกหนึ่งตัวเสิร์ฟที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีครับพิสิทธินบางบนครับชุดแรกของณัฐพัฒน์ได้มา1แต้มครับเสิร์ฟไม่แรงมากครับอิทธิพลไม่พลาดลูกแรกก็ถือว่าลองเชิงก่อนครับวันนี้ณัฐวุฒินวลจรครับถือว่าโดนไปคนแรกยังรับได้ครับเกมเสิร์ฟพิสิทธิ์นี่จะไม่ได้เสิร์ฟแรงตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วครับลูกนี้พลิกเน็ตอิทธิพลเปิดไม่ออกต้องชงแต่เองแล้วแต่หยอดโยธินมาทันครับธานพลแต่หยอดคืนครับโอ้โหก็ถือว่าเอาคืนตั้งแต่จังหวะแรกเลยครับนี่ฮะเลือกที่จะหยอดแต่ลูกมันแม่หยอดแล้วมันไกลครับโยธินก็ไปทันหนึ่งครับนี่ฮะหยอดต้องหยอดแบบนี้ครับธานพลหยอดแล้วเข้าตัวอิทธิพลครับนำเป็น3ต่อ2ครับอีก1ลูกพิสิทธิ์อัดหนักนะครับยังเปิดขึ้นมาได้นะธวุฒิชงมาโอ้โหจังหวะนี้ห่างตะข่ายไปนิดครับอิทธิพลเตะไปเต็มๆครับเดี๋ยวดูครับนี่ฮะโอ้จังหวะที่ธนพลมาเนี่ยคืออ่านขาดแล้วครับคงเตะไปไม่สูงกว่านี้ครับชุดแรกนะธพัชชัยนาเสิร์ฟได้1แต้มแต่ว่าเกมรับพิษณุโลกครับนี่ฮะนำไปเป็น4ต่อ2ครับณัฐพัฒน์ชุดที่2ครับเสิร์ฟไปลูกนี้พิสิทธิ์ยังช่วยชงได้เอ้ายังดักขึ้นได้ครับกลายเป็นโอกาสชัยภูมิครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมตั้งแต่ณัฐพัฒน์ชัยนาเลยครับธนพลน่ะซัดเต็มข้อเลยครับแต่ไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับณัฐพัฒน์คือเปิดเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยเลยครับนันทวุฒิเข้าไปชงลูกนี้อิทธิพลซัดไม่เหลือครับโอ้ก็ถือว่าเป็นชุดที่2ที่ชัยภูมิไม่ได้จากเกมเสิร์ฟโดยตรงครับ3 4แต่มาดักลูกฟาดของธนพลตามเป็น3ต่อ4ครับลูกนี้เหมือนลูกโยนห่างไปนิดณัฐพัฒน์ชัยนาก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกของเจ้าตัวในตะกร้อไทยแลนด์ลีกรวมถึงเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนด้วยครับชัยภูมิเป็นทีมน้องใหม่ที่เน้นใช้นักกีฬาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิเนี่ยตามอยู่3ต่อ5ครับเสิร์ฟอีก1ลูกในชุดนี้ของณัฐพัฒน์ครับโอ้ยอัดหนักไปที่เดิมครับวันนี้ก็เกมเสิร์ฟยังไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ในเสิร์ฟติดเน็ตไปเองครับณัฐพัฒน์ต่างจากพิสิทธิ์ทินบางบนนะครับที่ชุดแรกเสิร์ฟ3ลูกข้ามหมดครับเดี๋ยวดูชุดที่2ของพิสิทธิ์ครับธนพลโยนเนี่ยฮะอัดหนักแล้วหลุดออกไปต้องแก้ไขครับอู้ลูกนี้ไกลไปนิดเจอลูกเสิร์ฟพิสิทธิ์ไปแล้วครับอิทธิพลลูกนี้เปิดแล้วมันปลิ้นออกหลังไปครับวันนี้ทางพิษณุโลกก็ต้องลุ้นคนนี้พิสิทธิ์ถิ่นบางมนถ้าเกมเสิร์ฟบุกได้ทุกชุดนี่ก็ถือว่าได้เปรียบเยอะเลยครับมาละหนึ่งนำไป7ต่อ3
พิสิทธิ์ไปที่เดิมครับโอ้โหมันดูภาพช้าครับโอ้แล้วอิทธิพลเนี่ยลูกนี้เอาไม่อยู่เลยครับหลุดไปเลยครับชัยภูมิเองก็ต้องขอเวลานอกเบรกเอาไว้ครับเพราะเห็นแล้วครับว่าตอนนี้พิสิทธิ์เรื่องร้อนแล้วครับสำหรับแฟนตะกร้อนะครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อไทยลีกฤดูกาล2020ได้นะครับช่องทางคือเว็บไซต์ monomax.me ครับแอปพลิเคชัน monomax ครับทั้งระบบ iOS และระบบ Android ครับถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันนะครับส่วนหนึ่งช่องทางครับแอปพลิเคชัน mono 29ครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันรับชมการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับทุกวันเสาร์ซึ่งแข่งขันในเวลา 15:00 นขอเวลานอกเร็วเลยครับทางฝั่งของชัยภูมิวันนี้เจองานหนักแน่นอนนะครับเจอทีมเก่งของพิษณุโลกครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยครับธนพลซับเย็นวันนี้บล็อกปิดไปแล้ว1ลูกนี่เป็นจังหวะที่ชัยภูมิเองก็มีโอกาสรับลูกฟาดของธนพลอยู่ครับได้ฟาดคืนแต่ตอนนี้เรื่องของเกมเสิร์ฟทางฝั่งของพิสิทธิ์เนี่ยฮะที่เป็นปัญหาแล้วอัดหนักมาอีกหนึ่งลูกครับเปิดขึ้นแล้วอิทธิพลเตะดึงใส่บล็อกออกหลังไปครับโอ้กว่าจะได้แต้มครับชุดนี้ต้องลูกที่3ครับอิทธิพลประมักทางวันนี้เหนื่อยหน่อยครับมาเจอรุ่นพี่อย่างธนพลกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟชัยภูมิครับตามอยู่4คะแนนณัฐพัฒน์ชัยนาโอ้ลูกนี้ก็เสิร์ฟลูดออกไปอีกครับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้แต้มมันออกมาแบบนี้เกมเสิร์ฟพิษณุโลกเมื่อมีโอกาสก็ทำแต้มได้แล้วพอมาเป็นเกมเสิร์ฟของชัยภูมิเองณัฐพัฒน์ชัยนา3ลูกเนี่ยชุดที่แล้วเสียไป2ครับลูกแรกเสิร์ฟหลุดออกข้างไปนี่ฮะต้องเอาข้ามก่อนครับโยทินชงล้นหน่อยๆครับแต่ธนพลยังตามใช้ฝ่าเท้าเหยียบลูกข้ามมาได้นี่ฮะล้นนิดหนึ่งฮะแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับธนพลโอ้เล่นปั๊บเดียวครับเจ้าถิ่นนำไป6คะแนนครับอีก1ลูกครับของณัฐพัฒน์ชัยนาอัดหนักลูกนี้ก็ยังออกไปอีกโอ้นี่ก็เหนื่อยเลยครับเกมเสิร์ฟแล้วลุ้นยากก็ต้องมาดูเกมรับนะครับแต่ว่าชุดที่แล้วเนี่ยอิทธิพลโดนเกมเสิร์ฟของพิสิทธิ์สองลูกติดเลยครับพิษณุโลกนำอยู่11-4หยอดลูกนี้ณัฐวุฒิยังทันครับดึงใส่บล็อกออกข้างไปนิดหนึ่งเลือกหยอดครับลูกนี้พิสิทธิ์ณัฐวุฒิยังทันอิทธิพลก็เนี่ยฮะมีโอกาสต้องเอาให้ได้ทุกแต้มครับ11-5พิษณุโลกยังนำอยู่ที่11-5พิสิทธิ์ลูกนี้ณัฐวุฒิเปิดหลุดออกมานิดนึงครับณัฐพัฒน์ต้องช่วยชงเอ้าติดบล็อกอู้กลายเป็นแต้มของพิษณุโลกอู้จังหวะบล็อกของธนพลครับเดี๋ยวดูครับนี่ฮะคือบล็อกแล้วเลือกที่จะใช้ขาเหมือนรับลูกด้วยครับลูกบล็อกพอเด้งขึ้นมาไม่ยากเกินไปพิสิทธิ์ไปยืนรอช่วยชงอยู่แล้วครับโอ้ดูตอนนี้ครับพิษณุโลกนำ7คะแนนครับ12-5อัดหนักครับอิทธิพลยากนิดหนึ่งครับกลางคอร์ดอู้โยธินดักสวยครับชงให้เตะท่วมเลยลูกนี้โยชินก็ถือว่าจังหวะที่ชัยภูมิแก้ไขเนี่ยนิ่งมากครับก็กลายเป็นว่าธนพลได้เตะลูกง่ายครับครับชัยภูมิต้องเปลี่ยนแล้วครับก็เอาผู้เล่นที่
มากประสบการณ์นะครับวีรวุฒิรักเสมอวงคือว่ากันตามภาษาวงการในตอนนี้ก็เป็นโค้ชแล้วครับเป็นนักตะกร้อที่ประสบการณ์สูงมากครับนี่ฮะคือลงมาเนี่ยไม่ได้เรื่องของฝีเท้าอย่างเดียวครับเรื่องของการดึงจังหวะเกมเรื่องของการวางแผนให้กับน้องๆด้วยครับดูครับเกมเสิร์ฟวีรวุฒิคนที่เตรียมตัวคนแรกนี่น่าจะต้องเป็นโยธินครับดูเกมปั่นหยอดครับลงมาทีมตามอยู่8คะแนนครับวีรวุฒินี่ครับโยธินออกมาให้พิสิทธิ์ช่วยชงธานพลไม่พลาดเป็นจุดยุทธศาสตร์ของวีรวุฒินะครับโยธินก็รู้อยู่แล้วครับลูกนี้งัดออกมาให้พิสิทธิ์ช่วยชงนะโอ้แล้วจังหวะนี้ธนพลตอนนี้ก็น่าจะเครื่องร้อนสุดๆแล้วเตะฉีกลงไปสวยมากครับตามเป็น5-14อีก2ลูกครับหยอดไปที่เดิมโยธินยังพอได้แต่ธนพลยากไปหน่อยครับโอ้โหเนี่ยฮะรู้ทั้งรู้ครับแต่ว่าลูกหยอดของวีรวุฒิครับทุกครั้งที่ลงมาเจอคู่แข่งเนี่ยฮะเกมปั่นหยอดก็ถือว่าอันตรายครับวีรวุฒิรักเสมอวงเหลืออีกหนึ่งลูกครับถ้าใจแข็งพอนี่ก็อาจจะไปที่เดิมครับได้มาแล้วหนึ่งลูกนี้อัดหนักหลุดออกไปแต่ก็ถือว่าลงมาก็สร้างความแตกต่างจากเดิมได้ประมาณนึงครับวีรวุฒิอย่างน้อยมีลูกหยอดที่ปั่นป่วนคู่ต่อสู้อาจจะเสิร์ฟไปไม่ได้กินตั้งแต่แรกแต่ก็ทำให้คู่ต่อสู้เล่นยากเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูเกมรับของวีรวุฒิด้วยครับลงมาพิสิทธิ์พิสิทธิ์หยอดคืนครับแม่เหมือนเป็นการทักทายรุ่นพี่เจอรุ่นพี่หยอดใส่ก็หยอดคืนครับพิสิทธิ์ลูกนี้หยอดกินนันทวุฒิครับหนีไป16-6ตอนนี้10คะแนนครับช่องว่างตอนนี้เหลืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟพิเศษในชุดนี้โอ้โหอัดหนักพิกเน้นลงมาอีกนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่วันไหนฟอร์มดีเนี่ยพิษณุโลกก็มีโอกาสสูงนะที่จะได้ลุ้นแต้มหนีไป17-6อีกหนึ่งลูกครับพิสิทธิ์อัดหนักลูกนี้หลุดไปนิดเดียวครับช่องว่างตอนนี้10คะแนนชุดที่2ของวีรวุฒิครับหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา7-17ดูว่าจะไปที่เดิมอีกหรือเปล่าครับพยายามจะเสิร์ฟยาวบ้างคือวีรวุฒิเองเนี่ยเสิร์ฟข้างเท้าไม่ได้เสิร์ฟหลังเท้าครับก็จะเน้นลูกปั่นหยอดสลับกับลูกทุบยาวเนี่ยยังไม่สำเร็จครับลูกแรกเหลืออีก2ลูกครับวีรวุฒิเสิร์ฟลูกนี้พยายามเสิร์ฟพยายามมุมแต่ก็ยังหลุดออกไปอีกนะยังเหลืออีก1ลูกครับ7-19ตอนนี้ก็ถือว่าลุ้นยากแล้วครับตามอยู่7-19โอ้ลูกนี้ชัยภูมิได้แต้มเป็นแต้มของชัยภูมิบ้างครับลูกนี้เนี่ยไปฉลับทางด้านของธนพลทรัพย์เย็นนะแต่พิษณุโลกครับตอนนี้ต้องการอีกแค่2คะแนนครับนำอยู่19-8พิสิทธิ์พยายามจะเสิร์ฟครึ่งใบน้ำหนักขาดไปนิดนึงครับแต่ก็ยังมีอยู่ช่องว่างอยู่10คะแนนนะครับตอนนี้19-9ลูกที่2ครับพิสิทธิ์อัดหนักอินทิพลเอาอยู่ครับครับนันทวุฒินานๆได้ชงทีลูกนี้ท่วมไปเลยครับ
ก็ถือว่าวันนี้ได้เตะน้อยไปหน่อยครับอิทธิพลกว่าจะได้ฟาดแต่ละลูกครับชัยภูมิก็ยังไม่ให้พิษณุโลกขึ้นเซตพอยต์ครับยังล็อกไว้ได้1ลูกลูกสุดท้ายในชุดนี้ครับเกมเสิร์ฟของพิสิทธิ์เลือกหยอดอิทธิพลยังเอาอยู่ครับอานุวุฒิก็ชงสวยแล้วลูกนี้เนี่ยฮะจังหวะตัวฟาดของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากครับจะต่างก็เรื่องของเกมบุกในจังหวะที่เสิร์ฟเนี่ยฮะชุดนี้ชัยภูมิเก็บกินได้หมดนะฮะก็ไม่ให้พิษณุโลกขึ้นเซตพอยต์ครับดูเกมเสิร์ฟของวีรวุฒิจี้ใส่โยทินยังพอได้ครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับเรื่องนี้วีรวุฒิเสิร์ฟยาวแล้วมันเข้าตัวโยทินนะยังดีครับจังหวะที่ตัวในเอมข้างหลังยังชงขึ้นมาสูงพอที่จะมีเวลาให้ธนพลฟาดลงไปครับนะครับเป็นเซตพอยต์ของพิษณุโลกครับ9เซตพอยต์วีรวุฒิอัดหนักลูกนี้ฉลับตัวของโยทินฮะขาของโยทินเมื่อสักครู่นี้ลดช่องว่างมา8เซตพอยต์ครับ12 20อีกหนึ่งลูกของวีรวุฒิครับปั่นหยอดโยทินอ่านขาดครับมาทันธนพลล้นนิดนึงอู้ยังติดบล็อกของอิทธิพลครับอู้กลายเป็นว่า3แต้มของชัยภูมิครับโอ้โหก็เท่ากับว่าพิษณุโลกต้องทำเองนะตอนนี้ถ้าอยากให้จบเลยก็ต้องลุ้นเกมเสิร์ฟของพิสิทธิ์นะฮะมีอยู่7เซตพอยต์ดูแล้วก็มีให้เล่นอีกเยอะครับเซตนี้ของพิษณุโลก7เซตพอยต์ครับพีสิทธิ์ลูกนี้วิรวุฒิก็ยังเอาได้ครับโอ้หลังเท้าเปิดขึ้นมาเฉยเลยครับชัยภูมิเองก็ยังสู้ครับก็ยังได้ลุ้นเนี่ยแต่ว่าต้องว่ากันทีละแต้มครับตอนนี้เกมรับลูกแรกพิสิทธิ์เสิร์ฟหนักแต่วิรวุฒิยังเอาอยู่ครับเป็น6เซตพอยต์ครับพิสิทธิ์นันทุศเปิดสวยมากโชงห่างโยทินดักได้แต่พิสิทธิ์ไม่ไหวแล้วครับโอ้ทำไปทำมาชัยภูมิเองตอนนี้เกมรับลูกที่2ก็ยังทำได้ดีครับนี่ฮะอย่างที่บอกครับจังหวะฟาดวันนี้ถือว่าไม่ต่างกันนะครับพอเอาวีรวุฒิลงมาเกมรับก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นครับ25เหลือ5เซตพอยต์ครับพิสิทธิ์โอ้ยสุดท้ายจบครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมปลายเซตที่ชัยภูมิดูแล้วทำได้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามันช้าไปครับก็เป็นทางด้านของพิษณุโลกนะครับเซตแรกเอาชนะชัยภูมิไปก่อน21ต่อ15ครับเกือบไปเหมือนกันครับมีให้ลุ้นเล็กๆครับนี่คือช่วงแรกนะครับที่ชัยภูมิเนี่ยใช้ตัวเสิร์ฟเป็นนัทพัฒน์ชัยนาครับคือชุดแรกอะทำได้ดีครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกมเสิร์ฟนัทพัฒน์เนี่ยเหมือนโดนลักพาตัวไปครับเกมเสิร์ฟไม่ทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนเอาจอมเก่าอย่างวีรวุฒิรักเสมอวงลงมาก็ถือว่าทำให้เกมดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยช่วงที่พิษณุโลกเนี่ยตุนแต้มไว้ได้เยอะครับสุดท้ายเจ้าบ้านเอาชนะไปก่อนในเซตที่1นะครับสำหรับแฟนตะกร้อนะครับก็ติดตามได้ครับการถ่ายทอดสดเซปาตะกร้อไทยลีกฤดูกาล2020ครับเว็บไซต์ monomac.me ครับแอปพลิเคชัน monomac ครับทั้งระบบ iOS และระบบ Android ครับถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันส่วนหนึ่งช่องทางครับแอปพลิเคชัน mono 29ครับก็ถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาครับนี่คือคู่แรกของสัปดาห์ที่11ครับถ่ายทอดสดจากโรงยิมเนเซียม600ที่นั่ง
สนามกีฬากลางอบจ.พิษณุโลกครับชาวบ้านสิงห์ไก่ชนครับก่อนลงสนามนี่เตะไป9นัดนะครับมีอยู่10คะแนนอยู่อันดับที่4ขณะที่กระเรียนพิฆาตสโมสรตะกร้อชัยภูมิทีมเยือนวันนี้ครับลงเล่นไป8นัดนี่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับเป็นทีมเดียวครับที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้ครับอยู่อันดับที่9ก็ยังคงต้องลุ้นต่อไปครับขณะที่เจ้าบ้านเองเนี่ยก่อนที่จะเปิดฤดูกาลเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่การจบท็อปโฟไปอย่างน้อยนะครับมาถึงตรงนี้ก็สถานการณ์ยังไม่ได้แน่นอนนะครับอยู่อันดับที่4มี10คะแนนแต่ว่าทีมที่ตามมาอย่างศรีสะเกษเนี่ยตามอยู่แค่คะแนนเดียวครับในพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนได้ตลอดครับเดี๋ยวดูเซตที่2ครับชัยภูมิเองที่ส่งวีรวุฒิรักเสมอวงลงมาแล้วก็ทำให้เกมดูดีขึ้นครับอาจจะไม่ใช่แบ็คที่เสิร์ฟหนักเสิร์ฟกินทุกลูกแต่ว่าเกมบันหยอดของเขานี่แหละครับที่ก็กวนใจคู่ต่อสู้ได้พอสมควรครับแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ครับก็จะเป็นเจ้าบ้านนะครับเสิร์ฟก่อนพิสิทธิ์ทีมบางบนครับเตรียมเสิร์ฟอยู่แล้วเริ่ม0-0ธนพลซับเย็นครับโยนพิสิทธิ์เลือกหยอดครับอิทธิพลเปิดได้ครับนันทวุฒิก็ชงกลับมาให้ได้ติดบล็อกแต่ว่าลูกนี้โอ้จังหวะที่ลูกอะโดนบล็อกแล้วมันเด้งไปเข้าตัวนันทวุฒิครับเนี่ยครับโอ้ก็ไม่คิดว่ามันจะเด้งกลับมาแบบนั้นครับไปด่ากระถูกแล้วครับไม่ได้จากเกมเสิร์ฟก็ยังมีบล็อกธนพลได้แต้มแรกไปก่อนครับพิษณุโลกแล้วลูกนี้อิทธิพลพอได้ครับโอ้แต่ดึงลูกนี้น่าจะออกโอ้จังหวะเปิดของอิทธิพลเนี่ยถือว่ายากพอสมควรนะฮะนันทวุฒิเอากลับมาให้ได้แล้วแต่ลูกมันไม่ได้สูงมากครับจังหวะฟ้านี่กดลงไม่ทันครับยังเป็นแต้มของฝั่งเสิร์ฟอย่างพิษณุโลกครับนำไปเป็น2-0ลูกนี้มีเสียบ้างแต่ก็ถือว่ากำไรแล้วครับ2ลูกเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟของวีรวุฒิครับเซตนี้ได้เริ่มตั้งแต่แต้มแรกครับ1 2อิทธิพลครับโยนวีรวุฒิหยอดหยอดไกลไปนิดครับโยทินมาทันแล้วติดบล็อกโอ้โหติดแล้วต้องลุ้นต่อนิดนึงครับโอ้ลูกมันไปไต่บนขอบตะข่ายแน่ครับลูกนี้เตะดึงใส่บล็อกนี่ครับโอ้แต่ว่าโยทินเนี่ยไปรออยู่แล้วครับลูกแรกยังไม่สำเร็จครับเกมเสิร์ฟวีรวุฒิปั่นไปที่เดิมโยทินก็ยังทันครับแล้วชงสูงไม่พลาดครับนี่ฟาดจนเชือกรองเท้าหลุดครับธนพลซับเย็นนะฮะตัวฟาดที่ก็มีความหนักหน่วงมีความดุดันในการฟาดอยู่แล้วครับวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ต้องเปิดนะฮะยืนรอเตะอย่างเดียวครับลูกหยอดของวีรวุฒิส่วนใหญ่ก็ไปทางโยทินนั่นแหละวีรวุฒิครับที่เดิม2ลูกติดยังไม่ได้กินโยทินครับขออีกสักทีครับอ้าวครับลูกนี้อู้ยากนิดนึงกับพิษณุโลกครับโอ้โหช่วยกันเล่นครับเกือบจะได้เหมือนกันนะลูกเสิร์ฟของวีรวุฒิออกไปที่เดิมเลยครับลูกนี้โยทินงัดขึ้นมาแล้วทางฝั่งของพิสิทธิ์ต้องช่วยชงครับโอ้กลายเป็นชุดนี้พิษณุโลกก่อนเสิร์ฟนำ4คะแนนครับเนี่ยพิสิทธิ์ก็มีเจ็บหน่อยๆครับจังหวะช่วยชงมาสักครู่นี้5-1นำอยู่5-1ครับพิษณุโลกพิสิทธิ์อัดหายเลยครับ
เนี่ยฮะความแตกต่างที่ชัดเจนครับเกมเสิร์ฟพิษณุโลกเองทุกชุดเนี่ยได้ลุ้นแต้มครับหนีไปเป็น6-1พิสิทธิ์ครับเสิร์ฟตรงตัววีรวุฒิเปิดง่ายครับนันทวุฒิก็ชงสวยอิทธิพลไม่พลาดนี่ถ้าเสิร์ฟตรงตัวก็ได้ลุ้นครับแต่ถ้าเสิร์ฟเข้าช่องเสิร์ฟห่างตัวนี่เปิดยากครับลูกเสิร์ฟของพิสิทธิ์4คะแนนครับช่องว่างตอนนี้พิษณุโลกนำพิสิทธิ์อีก1ลูกครับพลิกเน็ตยังได้ครับแต่ต้องเตะแบบแก้ไขครับได้เทค2ครับเชยภูมิไม่พลาดครับโอ้โหจังหวะเสิร์ฟพิสิทธิ์ทำให้นันทวุฒิชงยากแล้วครับที่เนี่ยฮะแต่ยังงัดโด่งขึ้นมาได้อิทธิพลซันแบ็กไปเจอบล็อกครับแล้วลูกเด้งกลับมาเนี่ยได้ชงอีกทีก็ได้ฟาดเต็มๆแล้วครับกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟชัยภูมิตามอยู่3-6ครับโยทินเปิดลูกนี้หลุดออกมาแต่ยังมีพิสิทธิ์ครับโอ้โหช่วยซ้อนชงไปได้ครับนี่ฮะพิสิทธิ์วันนี้ก็สแตนบายพร้อมแล้วครับเจอลูกปั่นหยอดของวีรวุฒิโยทินเนี่ยรับเหมาอยู่คนเดียวครับตอนนี้ก็มีบางลูกที่ต้องงัดออกมาให้เพื่อนช่วยชงครับสี่คะแนนครับช่องว่างครับปั่นมาลูกนี้ธนพลเลือกหยอดไม่เตะแรงเพราะว่าลูกมันห่างเล็กนิดหนึ่งนี่ฮะแล้วมันก็หยดลงไปพร้อมกับบล็อกของอิทธิพลครับวันนี้จังหวะหยอดของธนพลถือว่าทำได้ดีครับหยอดไม่ห่างตัวคนบล็อกครับให้มันหยดลงไปพร้อมกันตามเป็น3-8ครับชัยภูมิวีรวุฒิอีก1ลูกครับในชุดนี้โยทินอ่านขาดครับยกสูงธานพลโอ้โหนันทวุฒิยืนตรงก็จริงนะแต่เจอลูกหนักแบบนี้อยู่ยากครับดูครับเตะฉีกหนีบล็อกแล้วครับถ้าไม่เจอต่อจริงๆนี่ขึ้นยากจริงลูกฟาดกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟพิษณุโลกก็เนี่ยช่องว่างเหมือนเดิมเลย6คะแนนพิสิทธิ์ครับเสิร์ฟหยอดลูกนี้ขยับรอแล้วครับนันทวุฒิอิทธิพลก็ไม่พลาดครับวันนี้มาหยอดสู้กับรุ่นพี่ฮะเจอต้นตำรับนิดนึงครับวันนี้พิสิทธิ์ดินบางบนตะกร้อระดับสูงนี่ถ้าหยอดไม่สนิทจริงๆก็กินกันยากครับครับชัยภูมิตามมาเป็น4-9จากเกมรับเมื่อสักครู่นี้อัดหนักดีกว่าครับแต่ว่าลูกนี้ตรงตัวครับวีรวุฒิเปิดง่ายติดบล็อกแต่ว่าเป็นแต้มชัยภูมิครับลงทางฝั่งของพิษณุโลกอิทธิพลลูกนี้ดึงเข้าตัวครับนี่ฮะติดก็จริงครับแต่ว่ามันลงฝั่งของพิษณุโลกเองครับชุดนี้ยังเสิร์ฟไม่ได้กินครับลูกเสิร์ฟของพิสิทธิ์อีก1ลูกเสิร์ฟไม่แรงนันทวุฒิก็ทำได้ดีมากครับลูกนี้โอ้โหแล้วอิทธิพลท่านนับแค่ลูกฟาดเนี่ยสูสีจริงๆครับนี่ฮะนันทวุฒิชงให้อิทธิพลมีจังหวะที่เตะฉีกนี้บล็อกได้ด้วยเทพูมชุดที่แล้วเกมรับถือว่าทำได้ดีครับยังรักษาช่องว่าง6คะแนนไว้ได้อยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นจากเกมเสิร์ฟวีรวุฒิครับโอ้ยเสิร์ฟทุบโยทินล้นอาร์แล้วครับชัยภูมิมีโอกาสลดช่องว่างโอ้แต่ว่าก็ชงล้นมาครับสุดท้ายไม่ได้ครับโอ้จังหวะนี้วีรวุฒิก็พยายามจะไปช่วยบล็อกแล้วครับเดี๋ยวดูฮะเรื่องของความละเอียดในเกมฮะนี่คือแอคชั่นสุดท้าย
โอ้ก่อนหน้านี้ชัยภูมิมีโอกาสจะได้ชงเตะเพื่อลดช่องว่างแต่ก็กลายเป็นว่าชงล้นมาอีกยังไม่ได้ครับช่องว่างก็เหมือนเดิมครับมีแซวมีแซวรุ่นน้องครับวีรวุฒิรู้จักกันทุกคนอยู่แล้วครับตามอยู่6ต่อ10ครับวีรวุฒิลูกนี้โยทีมรับนิ่งนะแต่ว่าชงไกลนิดนึงครับอาร์นะครับอิทธิพลมีโอกาสอาร์ครับก็ต้องได้แล้วแหละครับก่อนหน้านี้ผิดพลาดมาแต่ว่าพอได้ครั้งก็ลดช่องว่างมาเหลือ3คะแนนครับจังหวะหยอดของอิทธิพลลูกนี้นี่ฮะอย่างที่บอกเกมเสิร์ฟวีรวุฒิเนี่ยอาจจะไม่ได้เสิร์ฟแล้วลุ้นแต้มได้โดยตรงครับแต่ก็สามารถทำให้คู่ต่อสู้มีโอกาสผิดพลาดมากขึ้นครับตามมาเป็น7ต่อ10ครับอีก1ลูกของชัยภูมิวีรวุฒิรักเสมอวงปั่นลูกนี้โยธินให้พิสิทธิ์ช่วยชงครับเหมือนจะล้นหน่อยแต่ว่าวันนี้ต้องบู๊หน่อยครับโอ้ธนพลซับเย็นขึ้นไปแล้วเปลี่ยนจังหวะครับไม่ได้ฟาดครับนี่ฮะเปลี่ยนจังหวะแล้วใช้ฝ่าเท้าถีบลูกให้มันสวนทางนันทวุฒิที่วิ่งเข้ามาเหมือนอ่านว่าน่าจะเป็นลูกหยอดฮะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นเกมเสิร์ฟพิษณุโลกครับที่ฉีกออกไปหรือจะเป็นเกมรับชัยภูมิที่จะลดช่องว่างคะแนนเข้ามาครับพิสิทธิ์ลูกนี้อาร์ครับเสิร์ฟเสียโจทย์ของชัยภูมิตอนนี้ก็คือการเล่นเกมรับถ้าได้3แต้มก็ตามอยู่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นแหละครับตอนนี้11ต่อ8ครับพิษณุโลกพิสิทธิ์ถิ่นบางบนลูกที่2เสิร์ฟจี้ที่บนเอาอยู่ครับนันทวุฒิชงกลางคอร์ดโอ้โหพิสิทธิ์ดักอยู่ครับแต่เอาไม่ขึ้นครับเกือบไปเหมือนกันครับชัยภูมิโอ้ลูกนี้นันทวุฒิเองก็ไม่ได้มีใครกดดันเลยครับแต่ลูกชงมันห่างมากครับเกือบจะกลางคอร์ดยังดีครับอิทธิพลยังมีแรงพอที่จะฟาดข้ามไปครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกเลยครับชัยภูมิตอนนี้ถ้าเล่นเกมรับได้อีกลูกหนึ่งตามแค่แต้มเดียว11ต่อ9ครับพิสิทธิ์เสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้อัดหนักวีรวุฒิยังตามไปชงมาได้แล้วอิทธิพลโอ้โหไม่พลาดครับโอ้เป็นเซตที่ชัยภูมิดูแล้วมีโอกาสแล้วครับนี่ฮะวีรวุฒิเปิดลูกหนักๆแล้วหลุดไปหลังครับตามไปชงเองฮะนันทวุฒิวิ่งแล้วครับแต่วีรวุฒิก็บอกว่าปล่อยตั้งแต่จังหวะที่วิ่งตามมาอยู่แล้วครับนะครับลดช่องว่างเหลือคะแนนเดียวตามอยู่10ต่อ11ปั่นลูกนี้โยทินรับสบายครับธนพลอุ้ยดักได้ครับนันทวุฒิแล้วอิทธิพลครับโอ้โหตีเสมอเฉยเลยครับชัยภูมิโอ้จังหวะฟาดของธนพลซับเย็นครับนันทวุฒิเนี่ยฮะดูฮะเดินรับเฉยเลยครับโอ้แล้วจังหวะชงก็ถือว่านิ่งครับอิทธิพลไม่ต้องคิดอะไรมากครับตอนนี้ต้องแต้มเท่านั้นครับโอ้อาครับต้องเบรกเอาไว้ด่วนเลยครับเหมือนจะเป็นงานง่ายแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังต้องลุ้นอยู่อีกไกลเลยครับชัยภูมิเองก็ต้องการเซตนี้เพื่อไปว่ากันต่อในเซตตัดสินครับอิทธิพลปรามะคังครับจากที่ติดบล็อกในช่วงต้นเซตครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดความผิดพลาดของตัวเองครับอาจจะมีเตะหลายเทคแต่ก็สุดท้ายก็ทำได้ครับขณะที่ธนพลซับเย็นเองวันนี้
ก็โดนเกี่ยวลูกเตะไป1ลูกฮะเจอนันทวุฒินวลจรโอ้โหเดินดักเฉยเลยบรรยากาศที่โรงยิมเนเซียม600ที่นั่งอบจ.พิษณุโลกนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก1จังหวัดที่มีแฟนตะกร้อหนาตาครับแข่งขันในโรงยิมเนเซียมแฟนๆก็สามารถเข้ามาชมการแข่งขันได้ครับดูเวลาเราครับอาจจะไม่ร้อนมากครับเดี๋ยวมาดูครับชัยภูมิพอเปลี่ยนเอาวีรวุฒิรักเสมอวงก็เหมือนว่าผู้เล่นตำแหน่งคู่หน้าจะเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะมีพี่ใหญ่อยู่ในทีมแต้มตอนนี้11เท่าครับอีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟชัยภูมิ11เท่าวีรวุฒิปั่นปั่นถึงเท้าของวิสิตเลยครับส่งถึงที่ครับก็อาจจะเป็นการซื้อเพื่อเกมบล็อกด้วยครับแต่ลูกนี้เอาไม่อยู่ลูกนี้ธนพลเตะทะลุบล็อกไปเลยครับต้องเอาแล้วครับตอนนี้ต้องล็อกให้ได้อย่างน้อยๆ2แต้มก็ควรจะทำให้ได้หมดนะฮะมาแล้ว1 11 12วีรวุฒิครับทุบพลิกตักข่ายอ้าวครับพิสิทธิ์ยังตามไปชงได้ธนพลโอ้เจอบล็อกอิทธิพลเต็มๆครับแต่ว่าผู้ตัดสินเหมือนจะบอกว่าจังหวะบล็อกของชัยภูมิฟาวครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับลูกนี้น่ะติดบล็อกครับแต่เหมือนโยธินบอกว่าไปโดนตักข่ายครับตัวของอิทธิพลเองครับเดี๋ยวตัวรอดไปได้แต่ว่าจังหวะนี้อิทธิพลเจ็บเลยครับวันนี้ก็ถือว่าออกแรงเยอะครับอิทธิพลปรมคังมาดวลกับธนพลซับเย็นซึ่งก็เป็นนักตะกร้อที่เล่นด้วยความดุดันนะครับจังหวะนี้น่าจะเจ็บข้อเท้าจังหวะกระโดดเทคตัวนั่นแหละครับขอบคุณมูลนิธินะคะมิตรภาพมงคลธรรมนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชัยภูมิได้พักมา1สัปดาห์นะฮะหลังจากเริ่มต้นในเลกที่2ขณะที่พิษณุโลกเองครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านทำศึกเมืองเหนือดาร์บี้แมตช์นะฮะเจอกับแพร่ก็เป็น2ทีมตัวแทนจากภาคเหนือบรรยากาศวันนี้ขั้นไว้สักนิดนึงนะฮะถ้าใครที่เป็นแฟนตะกร้ออาจจะจำกันได้นะเคยมาภาคทางโมโนแม็กซ์ของเราแล้วนะครับชื่อน้องแอนนี่นะปีนี้ก็ไปอยู่กับสโมสรตะกร้อพิษณุโลกนะครับจากสิ่งสวยๆงามๆก็มาดูตะกร้อกันต่อครับก็ถือว่าลูกที่แล้วเนี่ยพิษณุโลกเกือบไปเหมือนกันครับไม่งั้นเนี่ยก็จะเสมอกัน12เท่าครับนี่ฮะพอมาเสิร์ฟนำอยู่13ต่อ11พิสิทธิ์พิสิทธิ์เสิร์ฟหลุดไปครับดูแล้วตอนนี้นะเกมเสิร์ฟพิสิทธิ์นะฮะที่สวนทางกับทางฝั่งชัยภูมิครับถือว่าเสิร์ฟยังไม่ค่อยเข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่เนี่ยครับเจ้าตัวก็ไม่พอใจเกมเสิร์ฟตัวเองครับ13 12นำอยู่แต้มหนึ่งครับนี่ครับก็ยังเสิร์ฟเสียอีกไม่รู้ว่าเป็นเพราะลูกโยนของธนพลหรือว่าเป็นตัวของพิสิทธิ์เองฮะที่อาจจะขาดความมั่นใจไปครับแต่ที่แน่คือ2ลูกชัยภูมิไม่ต้องออกแรงครับยังมีอีกลูกครับพิสิทธิ์13เท่าอาจจะลองเอาแค่ข้ามก่อนก็ได้ครับแม่ยังมีบล็อกของธนพลได้ครับเลือกหยอดอิทธิพลเตะลูกนี้ไม่ข้ามครับไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บอิทธิพลมันมีผลกับลูกนี้โดยตรงหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวยังนอนอยู่ก็ยังเป็น1คะแนนนะครับที่พิษณุโลกนำอยู่
เดี๋ยวดูชุดนี้ของชัยภูมิครับเกมเสิร์ฟที่ก็ข้ามทุกลูกครับตอนนี้ข้ามไปก็ลุ้นเกมบล็อกของอิทธิพลครับ3อยู่13ต่อ14ครับวีรวุฒิปันยอดโยทินมาทันครับแต่คงล้นอาครับเป็นโอกาสชัยภูมิติดบล็อกออกหลังนะโอ้โหโยทินตันสีครับลูกนี้เปิดสวยแล้วครับแต่จังหวะชงมันล้นแล้วก็ทำให้เพื่อนเจ็บไปด้วยครับจังหวะจะตามเล่นลูกที่มันล้นไปเมื่อสักครู่นี้นี่ครับพยายามจะเล่นแล้วแต่ว่าไม่ทันแล้วครับลูกมันล้นไปแล้วครับอิทธิพลก็เปิดไปให้นันทวุฒิได้ชงแต่ลูกนี้ติดบล็อกแต่ว่าเตะแรงครับโดนบล็อกออกหลังไปตีเสมอแล้วครับชัยภูมิลูกที่สองในชุดนี้ครับทางด้านของวีรวุฒิโยทินก็ยังทันครับลูกนี้ไม่ล้นแล้วครับผ่าจะได้แต้มโยทินเองวันนี้อาจจะต้องมีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าลูกปั่นหยอดบางทีอาจจะไม่ได้หนักนะแต่บางทีลูกมันปั่นครับจังหวะการรับนี่ก็ต้องละเอียดมากขึ้นเอาตัวรอดไปได้ครับพิษณุโลกเหลืออีก1ลูกครับ14 15วีรวุฒิหลังๆนี่ปั่นซื้อบล็อกครับนี่ฮะโยทินยกสูงเตะท่วมบล็อกนำ2คะแนนครับแล้วก็จะกลับไปเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะโอ้ไม่ไหวจริงครับตอนนี้พิสิทธิ์ดูแล้วเรื่องของความมั่นใจครับฝีมือไม่มีใครสงสัยครับแต่ว่าเกมเสิร์ฟเนี่ยถือว่าแผ่วลงไปเยอะครับเป็นโอกาสของชันชัยสาริกานะครับเปลี่ยนมาเสิร์ฟเท้าซ้ายครับเกมเสิร์ฟพิษณุโลกนำอยู่2คะแนนน่าสนใจครับชุดนี้ถ้าเสิร์ฟไม่ได้กินนี่กลายเป็นชัยภูมินะที่จะกลับมานำดูครับตัวสำรองชาญชัยสาริกาลูกนี้เอาแค่ข้ามก่อนครับวีรวุฒิเปิดง่ายโอ้โหจังหวะฟาดของอิทธิพลอย่างน้อยๆก็ถ้าเสิร์ฟกินได้สักแต้มก็สถานการณ์ยังได้เปรียบอยู่ครับพิษณุโลกแต่ว่าตอนนี้ฮะถ้าเสิร์ฟไม่ได้กินก็ฝั่งตรงข้ามนี่จะนำอยู่1คะแนนครับลูกที่2ของชาญชัยครับเปลี่ยนคนโยนมาเป็นโยทินตันสีครับทุกครั้งที่แบ็คพิษณุโลกเสิร์ฟแรงๆเนี่ยคนนี้แหละครับที่จะต้องเจอครับโอ้ยอิทธิพลลูกนี้โดนไปอีก1ลูกครับแล้วก็ต้องเบรกเกมเอาไว้ครับชาญชัยสาริกาลงมาก็แผลงฤทธิ์เลยฮะก็ต้องซื้อจากเกมเสิร์ฟนี่ฮะเพราะว่าเกมฟาดหน้าตาข่ายก็ถือว่าไม่ได้หนีกันแล้วครับตอนนี้ก็ติดตามได้ครับการแข่งขันเซปัตตะกร้อทาราลีกฤดูกาล2020นะครับเว็บไซต์ monomax.me ครับแอปพลิเคชัน monomax ครับทั้งระบบ iOS และระบบ Android ครับถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันรวมไปถึงแอปพลิเคชัน mono 29นะครับที่สามารถใช้รับชมการแข่งขันคู่แรกนะครับของวันเสาร์ในเวลา 15:00 นครับนี่ชาญชัยสาริกาครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาโอ้จังหวะนี้อิทธิพลเหมือนก้มไม่ทันนะฮะลูกเสิร์ฟมันมุดลงแล้วก่อนหน้านี้คือเจอตัวเสิร์ฟที่เสิร์ฟเท้าขวาด้วยฮะมุมที่ลูกมันพุ่งลงมาเนี่ยมันคนละฝั่งกันถ้าคนเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟจี้หน้าขวาในระยะเดินทางของลูกมันสั้นกว่าครับเดี๋ยวมาดูครับช่วงปลายเซตสำคัญของทั้ง2ทีมครับพิษณุโลกเองถ้าได้เซตนี้ก็
1แต้มมาตุนในกระเป๋าก่อนครับ1แต้มใหญ่ชัยภูมิต้องได้เซตนี้เพื่อไปว่ากันในเซตตัดสินอีกหนึ่งลูกครับชาญชัยสาริกาลงมาแทนพิสิทธิ์แล้วก็เสิร์ฟทำแต้มได้แล้ว1คะแนนครับนำอยู่17ต่อ15เสิร์ฟลูกนี้นันทวุฒิรับนิ่มเลยแล้วอิทธิพลครับเตะดึงเข้าบล็อกของธนพลก็ลดช่องว่างมันเหลือ1คะแนนก่อนที่จะกลับไปเป็นฝ่ายเสิร์ฟและชัยภูมิถือว่าเกมตอนนี้มันพลิกมาอยู่ฝั่งของพิษณุโลกแล้วครับแต่วีรวุฒิเองก็ยังมีทีเด็ดที่ประมาทไม่ได้ครับแม้ว่าจะเสิร์ฟหยอดไม่สนิทเสิร์ฟปั่นให้เล่นนะแต่ยังไม่ได้เลือกที่จะปั่นหยอดให้มันใกล้เน็ตกว่าเดิมครับชัยภูมิครับเสิร์ฟตามอยู่16ต่อ17วีรวุฒิทุบลูกนี้โอ้โหหายเลยครับเนี่ยครับโอ้โหเสิร์ฟเข้าช่องของชาญชัยแล้วก็โยธินครับครับโอ้โหก็ตีเสมอได้ตั้งแต่เกมเสิร์ฟลูกแรกเลยครับเกมมันยังต้องลุ้นต่อครับ17เท่าครับลูกที่2ของวีรวุฒิปั่นลูกนี้โยธินมาทันครับธนพลเลือกหยอดครับไม่ได้เตะหนักครับวันนี้ถือว่าหยอด 100% ครับที่ขึ้นไปหยอดแล้วได้แต้มครับปล่อยไม่ได้ครับพิษณุโลกมีโอกาสแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเกมมันพลิกมาเสียเซตนี้เนี่ยต้องไปว่ากันใหม่ครับส่วนชัยภูมิเองก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นครับลูกสุดท้ายในชุดนี้ก็วีรวุฒิตามอยู่17ต่อ18พยายามจะทุบดูแล้วเหมือนซื้อเลยครับจังหวะเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้ของวีรวุฒิถ้าข้ามาก็มีโอกาสเหมือนกันครับทำไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นเกมรับครับพิษณุโลกเองมีตัวเสิร์ฟสำรองอย่างชันชัยสาริกาที่ลงมาก็ถือว่าสร้างความแตกต่างจากพิสิทธิ์ในช่วงที่ฟอร์มแผ่วลงไปได้ครับเดี๋ยวดูครับแต้มนี้จะเป็นของใครพิษณุโลกนำอยู่19ต่อ17ชันชัยเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟกินวีรวุฒินั่นแหละฮะแล้วเสิร์ฟจี้ไปขาซ้ายด้วยครับถือว่าเลือกได้ดีครับชันชัยสวิกาขึ้นเป็นแมตช์พอยต์เลยครับมีอยู่3แมตช์พอยต์ก็คงเชียร์พิษณุโลกก็คงอยากจะให้เปรี้ยงหายไปครับแต่ถ้าชัยภูมิเองก็ยังพอมีโอกาสครับแต่ต้องเอาลูกนี้ให้ได้ก่อนครับ20ต่อ17ครับชันชัยเสิร์ฟตรงตัวรับสบายครับเป็นโอกาสอิทธิพลเตะใส่บล็อกออกหลังไปกว่าจะได้ฟาดครับจังหวะของอิทธิพลแต่ก็ยังยื้อเอาไว้ได้อยู่ครับเหลืออีก1ลูกในเกมรับขณะที่พิษณุโลกเองครับถ้าไม่ได้ลูกนี้ก็ยังได้ไปลุ้นต่อจากการเล่นเกมรับเลยครับดูครับว่าจะเป็นของใครโอกาสตอนนี้อยู่ในมือของโยธินที่จะโยนให้ชันชัยแหละครับแล้วเสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ครับครับอิทธิพลอู้แต่ว่าจังหวะฟาดครับเหมือนเร่งไปนิดนึงครับกลายเป็นว่าเตะใต้ลูกแล้วก็เป็นแต้มสุดท้ายครับให้พิษณุโลกเอาชนะไป21ต่อ18ครับ
เซตนี้มีโอกาสแต่ก็ยังทำไม่ได้ครับชัยภูมิเนี่ยฮะในทีมที่1ครับทีม A พิษณุโลกเอาชนะไป21ต่อ15แล้วก็21ต่อ18ครับคว้า1แต้มแรกไปก่อนเดี๋ยวเราจะจับฉลากนะคะแจกของรางวัลนะก็ย้ำนะครับการรับชมการแข่งขันตะกร้อทาราลีฤดูกาล2020นะครับคุณผู้ชมติดตามได้ครับทางเว็บไซต์ monomax.me ครับแอปพลิเคชัน monomax นะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ครับถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันครับส่วนหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชัน mono 29นะครับก็สามารถใช้รับชมในการแข่งขันคู่แรกทุกวันเสาร์ในเวลา 15:00 นได้นี่คือคู่แรกของสัปดาห์ที่11นะครับที่สนามกีฬา600ที่นั่งอบจ.พิษณุโลกครับสิงห์ไก่ชนครับสโมสรตะกร้อจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ทีมอันดับที่4ครับเปิดบ้านพบกับกระเรียนพิฆาตครับสโมสรตะกร้อจังหวัดชัยภูมิทีมน้องใหม่ที่ตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเลยครับในขณะที่การแข่งขันในทีมที่1เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็ถือว่าออกตัวได้ดีนะชัยภูมิแต่เกมเสิร์ฟของตัวจริงอย่างนัทพัชชัยนาเมื่อแผ่วลงไปครับชัยภูมิเองก็ต้องเปลี่ยนเอาตัวเก่าอย่างวีรวุฒิรักเสมอวงลงมาก็ถือว่าสู้ได้ดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเซตที่2ที่ก็ต้องไปสู้ถึงปลายเกมครับแต่ท้ายที่สุดก็ยังมีชันชัยสาลิกาครับที่เปลี่ยนตัวลงมาแทนพิสิทธิ์ถิ่นบางบนแล้วก็ทำให้เจ้าถิ่นเองได้ลุ้นจากเกมเสิร์ฟครับวันนี้มาเจอกับทีมที่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้พิษณุโลกเองก็เอาตัวรอดไปได้ครับในทีมที่1นี่ฮะจังหวะที่ธนพลซับเย็นครับวันนี้อาจจะต้องออกแรงมากขึ้นเป็นพิเศษฮะด้วยความที่ลูกเสิร์ฟของวีรวุฒิเสิร์ฟแล้วมันเล่นจังหวะแรกยากนิดนึงครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยงหายแต่ลูกปั่นครับถือว่าเล่นงานได้พอสมควรครับนี่ฮะชันชัยสาริกาก็ถูกเปลี่ยนตัวลงมาทุกชุดมี1คะแนนครับแล้วก็ช่วยให้เจ้าบ้านเนี่ยบดเอาชนะในช่วงปลายเซตไปได้ครับนี่คือแต้มแรกเป็นของเจ้าบ้านครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมการแข่งขันในทีมที่2กันต่อWe'll be right back.
ขันตะกร้อไทยแลนด์ลีก2020นะคะในประเภททีมที่2นะคะระหว่างทีมสโมสรตะกร้อจังหวัดพิษณุโลกไกรศรราชสีนะคะพบกับทีมตะกร้อจังหวัดชัยภูมิค่ะรายชื่อทีมสโมสรตะกร้อจังหวัดชัยภูมิในทีมที่2ประกอบด้วยหมายเลข12ณัฐวุฒิโบราณรมย์หมายเลข14บุรินทร์เทือกแสงหมายเลข10ปรินทร นันกระโทกผู้เล่นสำรองหมายเลข19สุดที่ในนินคำผู้เล่นสำรองหมายเลข8สรันหวังรักลางผู้จัดการทีมด็อกเตอร์พิทักษ์วงแหวนผู้ฝึกสอนอาจารย์ภูมินาถสีแหลงผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอาจารย์สมโพธิ์กองโคตรรายชื่อนักกีฬาสโมสรตะกร้อจังหวัดพิษณุโลกไกรศรราชสีทีมที่2ประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลข14ร้อยตำรวจโทตรีพงษ์ระวังภัยผู้เล่นหมายเลข7อาสาสมัครทหารพานภูนชัยโวทานผู้เล่นหมายเลข11 10เอกสลาวุฒกลิ่นเกตผู้เล่นสำรองหมายเลข10อาสาสมัครทหารพานปัญญาสะอาดผู้เล่นสำรองหมายเลข3อาสาสมัครทหารพานวรัญญูจันนวลรายชื่อคณะกรรมการในทีมที่2ประกอบไปด้วยผู้ควบคุมการแข่งขันอาจารย์สนอครุฑอ้วนผู้ตัดสินอาจารย์ณัฐกรมณีวงศ์ผู้ช่วยผู้ตัดสินร้อยเอกพิสิทธิ์พัฒนมาศผู้ตัดสินกำกับเส้นอาจารย์อนุชาชุ่มเจริญจ่าสิบตรีสุทธินันท์ปานเกษมกรรมการประจำสนามอาจารย์ชาญวิทย์พรหมอินนักกีฬาทั้งสองทีมลงสู่สนามค่ะโมโนแม็กพาคุณผู้ชมกลับมาชมการแข่งขันตะกร้อไทยลีกกันต่อนะครับถ่ายทอดสดจากโรงยิมเนเซียม600ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกครับนี่เป็นคู่แรกของสัปดาห์ที่11นะครับวันนี้สิงห์ไก่ชนครับพิษณุโลกเปิดบ้านพบกับกระเรียนพิฆาตชัยภูมิครับแต้มแรกแต้มใหญ่เป็นของเจ้าบ้านไปก่อนแล้วครับในทีม A แต่กว่าจะเอาชนะได้ในเซตที่2นี่ก็ถือว่าได้ลุ้นเลยครับยังเหลือ1แต้มครับชัยภูมิเองก็ยังคงได้ลุ้นแต้มแรกแม้ว่าจะล่วงเลยการแข่งขันมาถึงสัปดาห์ที่2เลขที่2แล้วก็ตามนะวันนี้ชัยภูมิเองก็มีผู้เล่นที่ได้ลงมาโชว์ฟอร์มถือว่าหลายๆสัปดาห์เนี่ยยังไม่มีโอกาสครับทางด้านของปรินทร์ ธนันท์ กระโทกครับวันนี้ขณะที่พิษณุโลกเองก็ยังเป็นชุดที่เป็นขาประจำอยู่ครับวันนี้ตรีพงษ์ ระวังภัยครับยืนกับสราวุธกลิ่นเกตแล้วก็ภูนชัยโวทานครับได้เสิร์ฟก่อนครับทีมเยือนวันนี้คู่หน้าของชัยภูมิก็มีณัฐวุฒิบุราณรมแล้วก็บุรินทร์เทียบแสงชื่อชนะจะเป็นรองครับชัยภูมิแต่มาถึงตรงนี้โอกาสก็สู้กันในสนามนี่แหละครับแต้มแรกเป็นของพิษณุโลกครับ01เกมเสิร์ฟของปรินทร์ นันท์ กระโทกเสิร์ฟอัดหนักตรีพงษ์ยังเปิดขึ้นมาได้ครับลูกชงของคุณชาวุฒานก็ถือว่าทำได้ดีครับจ่ายออกมาหัวเสาลูกนี้กดลอดบล็อกลงมาครับ2ลูกยังไม่ได้ครับชัยภูมิจากเกมเสิร์ฟเหลืออีก1ลูกครับปรินทร์เสิร์ฟไม่แรงครับลูกนี้อื้อแล้วลูกชงของภูนชัยโวทานครับถือว่าเป็นลูกที่ตัวบล็อกเนี่ยคิดหนักเลยเจอแบบนี้ชงจ่ายแบบพอดีคำหายเลยครับ3ลูกพิษณุโลกได้หมดครับเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟของเจ้าบ้านกันบ้างครับสราวุธกลิ่นเกตลูกแรกเอาข้ามก่อนครับบุรินทร์ชงนี้
โอ้โหมีโอกาสจะชงไกลครับกลายเป็นพิษณุโลกอุ้ยแล้วลูกนี้ครับจังหวะฟาดของตรีพงษ์นะเจอบล็อกไม่ใช่บล็อกอาชีพครับปรินทร์เป็นตัวเสิร์ฟขึ้นมาช่วยแล้วก็บล็อกติดเฉยเลยครับรูปร่างเนี่ยหนาครับปรินทร์ตัวใหญ่ครับเอาอยู่ครับขยับภูมิไม่ได้จากเกมฟาดมาบล็อกตีขแตกเป็น1ต่อ3แล้วลูกนี้สราวุธก็ติดเน็ตไปอีกครับเหลือ1ลูกครับเจ้าบ้านพิษณุโลกเดี๋ยวดูครับว่าสราวุธจะเอายังไงครับจะเสิร์ฟแค่ข้ามหรือกะหายไปเลยครับเสิร์ฟหนักแล้วก็เนี่ยเสิร์ฟจี้ไปที่ช่องของปรินทร์กับนันทวุฒิแล้วเป็นเท้าขวาของปรินทร์ที่ไม่ถนัดด้วยปรินทร์บล็อกติด1ลูกแต่ลูกสักครู่ก็เปิดไม่ขึ้นตามอยู่2ต่อ4จุดที่2ครับเสิร์ฟลูกนี้พูนชัยก็ยังชงกลับมาได้ครับตรีพงษ์โอ้ยหย่อนแล้วไปตรงตัวปรินทร์เป็นโอกาสของชัยภูมิแต่ลูกนี้นันทวุฒิครับมีโอกาสแต่ก็เหมือนมันยากไปนิดนะเนี่ยลูกชงบุรินมันจะย้อนหลังมานิดนึงครับนันทวุฒิลูกนี้ก็เตะไม่ข้ามก็กลายเป็นว่าจังหวะฟาดของนันทวุฒิเนี่ยยังไม่ข้ามเลยครับวันนี้ผ่านไป7คะแนนตามอยู่2ต่อ5ครับปรินทร์อาครับภูนชัยมีสัญญาณเตือนไปแล้วทีเนี้ยได้ผลครับเกมเสิร์ฟของปรินทร์ลูกเสิร์ฟไม่ได้กดมุดลงฮะเสิร์ฟแบบเสิร์ฟยาวครับอีก1ลูกครับปรินทร์ตามเป็น3ต่อ5พยายามจะเสิร์ฟฝ่าเท้าลูกนี้แต่ก็ถือว่าถ้าเป็นจังหวะตะกร้อก็ไม่ได้ไม่เสียครับตอนนี้เสิร์ฟเสร็จแล้วตามอยู่3คะแนนก็มีโอกาสเล่นเกมรับเพื่อตีเสมอแต่เกมรับก็ต้องชัวร์ฮะไม่ได้ตุนแต้มไปด้วย3สราวุธครับอัดลูกนี้ปรินทร์เปิดชิดเน็ตบุรินยังชงออกมาได้ครับแต่มุมไม่เหลือครับอู้นัทวุฒิถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพลาดแล้วลูกข้ามเน็ตได้เลยครับนี่ฮะจังหวะนี้ก็ยังเจอบล็อกของตรีพงษ์สกัดกั้นเอาไว้อยู่ครับหนีไปเป็น7ต่อ3ครับพิษณุโลก7 3สราวุธเสิร์ฟตรงนี้ขวาสุดหลุดไปนิดนึงแต้มตอนนี้ช่องว่างคือ3คะแนนครับเดี๋ยวดูว่าลูกนี้ถ้าชัยภูมิได้ก็จะลดเหลือ2ครับพิษณุโลกได้ก็จะหนีไปเป็น4อัดหนักบุรินเอาอยู่ครับนัทวุฒิยังไม่ข้ามเหมือนเดิมครับโอ้โหวันนี้นัทวุฒิบุราณรมครับจังหวะนี้ลูกชงของบุรินก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอ้แต่ว่านัทวุฒิกดติดเน็ตไปอีกเล่นไป12คะแนนนัทวุฒิยังไม่สามารถทำแต้มจากการขึ้นฟาดได้เลยครับ48กลับมาเป็นเกมเสิร์ฟชัยภูมิครับตามอยู่4ต่อ8เสิร์ฟลูกนี้เปิดสบายแล้วจ่ายออกหัวเสาครับไม่พลาดครับปรีพงของโปรดครับอุ่นชัยนี่ฮะจ่ายสั้นหนีบล็อกคือบล็อกถ้าไม่วิ่งตามจริงๆอ่ะโอกาสติดน้อยมากครับห้าคะแนนครับช่องว่างตอนนี้เสิร์ฟไม่แรงครับปรินทร์
ชัยภูมิก็ต้องเบรกเกมเอาไว้ก่อนแหละครับตอนนี้เหมือนเริ่มที่จะเป็นทางฝั่งพิษณุโลกฮะที่ค่อยๆทำแต้มขยับออกไปครับนี่ตอนนี้6คะแนนแล้วครับก็ย้ำสำหรับแฟนตะกร้อนะครับช่องทางในการรับชมการแข่งขันตะกร้อทาราลีฤดูกาล2020ครับเว็บไซต์ monomax.me ครับแอปพลิเคชัน monomax ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ครับถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันครับส่วนหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชัน mono 29ถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับทุกวันเสาร์ในเวลา 15:00 น.ครับนี่คือการแข่งขันในทีม B ครับทีมที่2เจ้าบ้านเนี่ยก็ส่งผู้เล่นที่เป็นตัวหลักลงนะครับวันนี้ตรีพงษ์มาโยนให้ตัวเสิร์ฟอย่างสราวุธกลิ่นเกตครับแล้วก็ตัวชงคือภูนชัยโวทานขณะที่ทีมเยือนนะครับวันนี้ก็ประเดิมผู้เล่นใหม่อย่างปรินทร นันกระโทกเป็นตัวเสิร์ฟส่วนคู่หน้าอย่างใช้บริการคู่เดิมครับณัฐวุฒิบุราณรมแล้วก็บูรินเทียบแสงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับนำอยู่6คะแนนเสิร์ฟฝ่าเท้าอู้ยลูกนี้ตรีพงศ์มีหลงเหลี่ยมนิดๆครับเกมเสิร์ฟของปรินทร์ถือว่าหลากหลายใช้ได้เลยครับมีข้างเท้ามีหลังเท้าแล้วมีฝ่าเท้าครับ5คะแนนครับช่องว่างตอนนี้พิษณุโลกเสิร์ฟสาวุธอันหนักอู้เปิดนิ่งนะครับปรินทร์แล้วก็รับ1สักทีนันทวุฒิโอ้โหกว่าจะได้แต้มจากเกมฟาดครับผ่านไป15คะแนนครับลูกนี้เตะดึงอ้อมหลังบล็อกของตรีพงษ์แต้มตอนนี้คือ10ต่อ6ครับเสิร์ฟลูกที่2ของสราวุธเสิร์ฟไม่แรงบูรินลูกนี้ยากนิดนึงครับโอ้แต่ว่าจังหวะแก้ไขของณัฐวุฒิบุราณรมครับคือรอลูกนะฮะรอลูกตกลงมาแล้วเลือกที่จะใช้ลูกซันแบ็คครับเนี่ยฮะเตะลอดบล็อกของตรีพงษ์ไม่ได้หนักครับแต่ว่าทิศทางดีฮะช่องว่างตอนนี้ถูกลดลงมาเหลือ3คะแนนครับอีก1ลูกของสราวุธอัดหนักบูรินโดนจนได้เปิดลูกนี้แล้วมันแป๊กครับมาเป็นเกมเสิร์ฟชัยภูมินะ7ต่อ11ตามอยู่4คะแนนครับ7 11ปรินทร์เสิร์ฟผ่าเท้าดูลูกเสิร์ฟปรินทร์วันนี้ก็เน้นลูกเสิร์ฟที่หลากหลายครับเลือกจะเสิร์ฟฝ่าเท้าไปช่องว่างแต่ว่าลูกนี้มันหลุดออกไปตามเป็น7ต่อ12ครับภูนชัยเปิดสบายครับจ่ายหอกหัวเสาตีพงไม่พลาดวันนี้ถือว่าเป็นคู่หน้าที่จับทางยากจริงฮะดูลูกชายลูกชงภูนชัยครับชงแล้วออกไปหัวเสาตีพงก็ไม่ต้องคิดมากครับลูกนี้มันหนีบล็อกให้แล้วครับเสิร์ฟ2ลูกยังไม่ได้กินครับชัยภูมิปรินทร์ตามเป็น7ต่อ13โอ้โหลูกนี้ก็ถือว่าหลุดออกไปเยอะเลยครับตามตอนนี้นะครึ่งต่อครึ่งเลยครับพิษณุโลกนำอยู่14ต่อ7ดูเกมเสิร์ฟของสราวุธบ้างครับอัดหนักปรินทร์เปิดนิ่งมากครับบุรินทร์ชงสวยแล้วทางฝั่งของณัฐวุฒินี่ฮะทุกอย่างมันเป็นใจหมดแล้วครับทั้งลูกเปิดลูกชงครับเหลือแค่ณัฐวุฒิคนเดียวแล้วก็ไม่พลาดครับเตะท่วมล็อกของตรีพงษ์
แต่ก็ยังนำอยู่ครับพิษณุโลกตอนนี้14-8อีก2ลูกครับยังห่างพอที่จะทำให้สราวุธเนี่ยเสี่ยงในการเสิร์ฟได้มากขึ้นนะฮะแต่ลูกนี้กดเยอะไปหน่อยครับเชฟภูมิเองก็ตอนนี้เน้นเกมรับก่อนครับเกมเสิร์ฟอาจจะบุกได้ไม่เยอะครับแต่เกมรับก็อย่างน้อยๆควรจะรับให้ได้หมดนะฮะ14เสิร์ฟ2ครั้งยังไม่เป็นแต้มครับสราวุธกลิ่นเกตแล้วเสิร์ฟลูกนี้ก็หลุดออกข้างไปอีกครับชัยภูมิตามมาเป็น10-14แต่ก็ต้องดูเกมเสิร์ฟของปรินทร์นี่ฮะถ้าเสิร์ฟไม่ได้กินคู่ต่อสู้ก็หนีไปอีกฮะ14ตามอยู่10-14ครับโอ้ยลูกนี้ยังไม่มีดวงด้วยนะเสิร์ฟเหมือนจะพลิกข้ามมาแล้วแต่ลูกมันเด้งกลับมาเองครับและเป็นพื้นที่ที่ภูนชัยนะปล่อยให้เลยอาครับต้องเปลี่ยนแล้วครับเอาทางด้านของสรันหวังรักกลางครับนี่ก็เป็นผู้เล่นที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่เล็กแรกครับเปลี่ยนมาเป็นตัวเสิร์ฟที่มีความหนักหน่วงบ้างครับมีโอกาสอีก2ลูกครับสรันเอาแค่ข้ามอ้าโอ้ภูนชัยคือลูกเสิร์ฟสรันน่ะมันไม่หนักครับโอ้จังหวะรับแล้วมันงัดไม่ขึ้นครับพิซซูโร่ก็เบรกเกมเอาไว้ครับแม่เห็นสรันลงมาแล้วเสิร์ฟทำแต้มได้ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นเจ้าบ้านแหละครับที่ได้เปรียบอยู่แต่ว่าชัยภูมิเองก็ทิ้งไพ่1ใบลงมาอย่างสรันหวังรักกลางนี่นะฮะเกมเสิร์ฟลงมายกขาครั้งแรกก็ทำแต้มได้เลยนี่คือช่วงต้นเซตนะฮะวันนี้ชัยภูมิได้ใช้ผู้เล่นใหม่อย่างปรินทร์ นันทรโชคขณะที่พิษณุโลกเองใช้ผู้เล่นที่เป็นชุดเก่งมาตั้งแต่เล็กแรกครับตรีพงษ์ระวังภัยครับสราวุธกลิ่นเกตแล้วก็ภูนชัยโวทานมาถึงตรงนี้นะพิษณุโลกก็คงมองถึง2แต้มเต็มแล้วนะครับถ้าทำได้วันนี้ก็ถือว่าเป็น2แต้มติดใน2สัปดาห์ครับหมดเวลาครับมาดูรอบนั้นเซตนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของพิซซูโร่ฮะขอเวลานอกเบรกเกมเอาไว้เดี๋ยวดูครับสารันเหลืออีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟ11-15เสิร์ฟลูกนี้ครับหลุดออกไปนิดนึงครับโอ้ถ้าได้ลูกมาสักครู่นี้ถือว่าพิษณุโลกนี่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าก่อนเสิร์ฟถ้าถูกลดช่องมาเหลือ3คะแนนก็มีโอกาสที่จะโดนคู่ต่อสู้ตีเสมอแต่พอได้แต้มมาสักครู่นี้ก็เท่ากับว่าต่อให้เสิร์ฟเสีย3ลูกก็จะยังนำอยู่16-11สราวุธเสิร์ฟไม่แรงแต่เป็นแต้มยังทำแต้มได้จากเกมเสิร์ฟแบบครึ่งใบเนี่ยฮะสราวุธกลิ่นเกตพลิกเน็ตไปบุรินทร์เปิดแล้วมันชงต่อไม่ได้ไป17-11แล้วครับพิษณุโลกสรันจะรับลูกนี้โดนจริงๆครับพอดูแล้วการวางแผนของสราวุธก็ต้องเสิร์ฟจี้มาที่ผู้เล่นที่เพิ่งลงมาเนี่ยฮะสิบแปดต่อ11ครับ2ลูกติดๆเลยฮะเกมเสิร์ฟของพิษณุโลกสราวุธพยายามจะอัดหนักจี้นัทวุฒิยังไม่สำเร็จครับวันนี้แต่ก็ถือว่าเป็น2แต้มที่พิษณุโลกฉีกออกมาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับนี่ฮะ12-18ต้องการอีกแค่3คะแนนครับก็จะปิดเซตได้
ตีพงติดบล็อกนะแต่ว่าลงฝั่งชัยภูมิเสียงนี่อาจจะมีเสียวหน่อยๆก็แฟนเจ้าบ้านนี่จังหวะฟาดโดนบล็อกแต่ว่าไปลงฝั่งชัยภูมิครับสิบเก้าต่อ12ครับพิษณุโลกได้มาแต้มมาสักครู่หนีออกไปสรันเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังหลุดออกไปอีกครับเหมือนผู้ตัดสินต้องเรียกมาประชุมนะจังหวะมาสักครู่นี้ผู้ตัดสินชี้ขาดคือคุณณัฐกรมณีวงศ์ฮะก็เรียกมาประชุมไม่มั่นใจครับก็ประชุมได้ยังไม่ได้ขานออกมาครับว่าเป็นแต้มของใครนี่ฮะก็ไปลุกออกครับยังไม่ถึงก็ต้องเดินไปดูภาพช้าเสิร์ฟขวาสุดลูกนี้หลุดเอาไปนิดเดียวครับสารันลงมาก็ถือว่าวูบว่าประมาณนึงฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลุ้นอะไรมากครับแล้วก็กลายเป็นแต้มของพิซซูโร่เสิร์ฟออกไปอีกครับตัวจริงที่ถูกเปลี่ยนลงมาอย่างปรินทร์ครับก็เซตแรกครับพิซซูโร่ก็ถือว่าไม่ได้เจองานหนักมากครับเอาชนะไปก่อน21ต่อ12ครับออกตัวในเซตแรกได้ดีกว่าครับเจ้าบ้านเดี๋ยวมาดูครับว่าเซตที่2จะยังคงเป็นพิษณุโลกเจ้าถิ่นที่ยังรักษาฟอร์มที่ร้อนแรงต่อไปได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ถือว่ารูปเกมเนี่ยเป็นต่อในทุกกระบวนท่าครับโดยเฉพาะตำแหน่งตัวเสิร์ฟที่ทางฝั่งของสราวุธกลิ่นเกตก็ยังมีหลายชุดที่เสิร์ฟทำแต้มได้ขณะที่ปรินทร์นี่วันนี้ก็เน้นเสิร์ฟข้ามไปก่อนนะไม่ได้เสิร์ฟหนักแล้วทำแต้มได้วันนี้คุณชัยโวทานก็ยืนคู่หน้ากับตรีพงษ์ระวังภัยปีที่แล้วนะเป็นผู้เล่นดีกรีแชมป์ตะกร้อไทยแลนด์ลีกนะครับทั้งตรีพงษ์แล้วก็ปุณชัยอยู่กับสโมสรราชบุรีนะฮะตรีพงษ์เองเนี่ยเป็นตัวหลักครับย้ายไปอยู่ราชบุรีแล้วก็คว้าแชมป์มาได้ขณะที่ปุณชัยเองมีชื่อแต่ว่าโอกาสลงสนามเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ขณะที่สราวุธกลิ่นเกตเองก็อยู่กับพิษณุโลกมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีนี้ก็น่าจะอยู่ยาวๆอยู่แล้วเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนักตะกร้อที่มีถิ่นฐานอยู่ที่พิษณุโลกอยู่แล้วอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวสำรองคือจตุพลจ่อยลาตัวเสิร์ฟก็ถือว่าปีนี้เนี่ยพิษณุโลกนะเสริมผู้เล่นตัวเสิร์ฟมาเยอะมากล่าสุดเลยที่2นี่ยังมีไกลสอนใหญ่ปานแก้วที่เสริมเข้ามาอีกส่วนทางฝั่งชัยภูมินะฮะทางอาจารย์ภูมินาถศรีแลแล้วก็อาจารย์สมโพธกองโคนี่ยังคงมีการบ้านให้ทำอีกเยอะเลยครับในการที่จะลุ้นคว้าแต้มแรกให้ได้กลับมาว่ากันต่อในเซตที่2ครับเจ้าถิ่นจะได้เสิร์ฟก่อนกลุ่มความได้เปรียบในเซตแรกไปแล้วครับยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมพิษณุโลกเช่นเดียวกันกับชัยภูมิที่เอาปรินทร์นันกาโทกลับมาอีกครั้งสนาวุฒิพยายามจะกดหนักฮะยังไม่ข้ามครับเหลือ2ลูกครับเกมเสิร์ฟพิษณุโลกลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีครับแต่ว่าบูรินครับครับยังมีเทค2แล้วไม่ข้ามครับโอ้โหนะครับบุญพลานรงค์จังหวะเปิดของปรินทร์นี่ก็ถือว่าทรมานเพื่อนใช้ได้เลยครับยังดีที่บูรินเนี่ยชงสูงขึ้นไม่ได้แต่ว่ามุมมันไม่เหลือแล้วครับนัทวุฒิเตะไปโดนล็อกตรีพงศ์ได้โอกาสอีกครั้งแต่เตะไม่ข้ามอีกหนึ่งลูกครับเกมเสิร์ฟบุรีรัมย์เปิดสวย
นัทวุฒิเตะตรงนี้ไม่พลาดแล้วบูรินก็พยายามจะบอกครับว่ามีบล็อกจากฝั่งขวาครับลูกนี้เลยฉีกไปอีกฝั่งหนึ่งฮะจังหวะฟาดของนัทวุฒิบุราณรมสามแต้มแรกนะครับเป็นของเจ้าถิ่นสองเป็นของทีมเยือน2คะแนนครับเป็นของพิษณุโลก1คะแนนแล้วดูลูกนี้ปูนชัยครับโอ้โหยิงออกหัวเสานี่ถือว่าเข้าขารู้ใจกันจริงๆนะทั้งปูนชัยแล้วก็ตรีพงศ์ดูครับแหลมเปี๊ยบเลยฮะแต่ว่าพอดีพอดีครับตีพงศ์อาหารไปหมุนเตะก็เรียบร้อยครับ2เท่าครับสองลูกนี้หลุดออกหลังไปครับเกมเสิร์ฟปริญทรก็ถือไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่หรือหนึ่งลูกครับสามปริญทรนันกระโทกไม่รู้ว่าเจ้าตัวเสิร์ฟไม่ได้หรือว่าลูกโยนมันไม่เข้าแต่ว่าเสิร์ฟหลุดออกไปไม่ได้ลุ้นเลยก็ยังเป็นพิษณุโลกได้เปรียบอยู่ฮะมาเสิร์ฟนำอยู่4ต่อ2 4-2 สราวุธอัดหนักปริญพรยังเปิดขึ้นมาได้ลูกนี้นะครับวุฒิใส่บล็อกเลยก็ยังดีครับปริญพรเสิร์ฟไม่ได้กินแต่ก็ถือว่าเกมรับยังช่วยทีมได้อยู่ลูกเสิร์ฟถ้าตรงตัวในวันนี้ยังไม่พลาดนะเปิดได้หมดสราวุธมีให้ลุ้นอีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ไม่ไหวแล้วโอ้เกมเสิร์ฟสราวุธกลิ่นเกตเสิร์ฟปั่นปั่นครึ่งใบใส่เท้าของนัทวุฒิฮะตัวฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยถนัดเปิดหัวมากกว่าแล้วจังหวะยืนปักขาลงไปเปิดลูกนี้ปลิ้นไปแล้วปริญพรตามชงมาไม่ทันนำไปเป็น5ต่อ3ครับสราวุธมี1ลูกครับครับ5-3เสิร์ฟไม่แรงนะบรรยากาศนัทวุฒิลูกนี้นัทวุฒิบูรานรงค์ครับจังหวะฟ้าลูกนี้เตะฉีกหนีบล็อกแล้วกลายเป็นออกเองฮะบุญชัยยืนอยู่ตรงนั้นพอดีฮะฟ้องนิดหนึ่งครับโอ้แต่ว่าลักษณะลูกที่มันพุ่งออกไปก็มีโอกาสออกครับบุรินนี้ก็มาขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสินอย่างคุณณัฐกรมณีชัยภูมิเนี่ยฮะปรินทร์ถือว่าเกมเสิร์ฟวันนี้ไม่ได้ทำให้พิษณุโลกเจองานยากเลยครับก็เอาทางด้านของสรันหวังรักกลางลงมาอีกครั้งทีมตามอยู่3คะแนนสรันโอ้ยอาร์นะครับเนี่ยต้องมีตัวเสิร์ฟแบบนี้ครับทางด้านของชัยภูมิต้องเสิร์ฟกดดันเกมรับพิษณุโลกให้ได้ครับตามมาเป็น4ต่อ6สรันครับลูกที่2อัดหนักอาร์ครับเอาอยู่ครับภูมิชัยก็ชงสวยตรีคงลูกนี้ดึงเข้าตัวบุรินเสิร์ฟแรงแต่ว่าตรงตัวคู่ต่อสู้ก็มีโอกาสรับก่อนหน้านี้เสิร์ฟห่างตัวสราวุธเปิดไม่ขึ้นครับลงมาเสิร์ฟได้1คะแนนแล้วครับสรันหวังรักกลางลูกสุดท้ายในชุดนี้ทีมตามอยู่4ต่อ7พลิกเน็ตแต่ไม่ข้ามครับพิษณุโลกก็ยังเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่ตอนนี้แต่สราวุธลงมาก็ถือว่าส่งสัญญาณเตือนแล้วครับว่าเกมรับของพิษณุโลกก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับโท
ทีมนำอยู่8ต่อ4ครับสราวุธกลิ่นเกตจะเสิร์ฟ8 4เสิร์ฟไม่แรงสารันโอ้ลูกนี้ตีพงเหมือนจะออกแล้วแต่ยังรับมาเล่นแล้วก็กลายเป็นไม่ได้แต้มครับโอ้แต่ภูนชัยลูกนี้เนี่ยยิงเตี้ยไปหน่อยครับโอ้ตรีพงก็กดไม่ทันครับก็กลายเป็นแต้มชัยภูมิตามมาเป็น5ต่อ8 8 5เสิร์ฟต่อครับสราวุธอีก2ลูกเสิร์ฟไม่แรงบุรินรับได้ออกหัวสาวแต่ว่าเจอบล็อกตรีพงก็ยังมาแก้ตัวได้สำเร็จครับตรีพงระวังไทยจังหวะชงของบุรินเนี่ยยิงออกหัวสาวแล้วครับแต่ว่านันทวุฒิฟาดแล้วดึงใส่บล็อกของตรีพงนั้นเจ้าถิ่นก็นำเป็น9ต่อ5ครับนะครับเปลี่ยนอีกหนึ่งตำแหน่งครับชัยภูมิเอาสุดที่นายนินคำครับลงมาเล่นแทนนัทวุฒิบูรานรมเอาดาวรุ่งลงมาเล่นบ้างครับสลาวุฒิมาถึงรับน้องเลยครับโอ้โหลูกนี้สุดที่นายนินคำเนี่ยเพิ่งเดินลงมาเมื่อสักครู่นี้เลยครับโอ้สลาวุธก็ทักทายด้วยลูกเสิร์ฟเอาไม่อยู่ครับนะครับชัยภูมิตอนนี้เปลี่ยนทั้งตัวเสิร์ฟเปลี่ยนทั้งตัวโยนครับความหวังใหม่ของชัยภูมิครับสุดที่ในแล้วก็สดันอัดหนักตีพงยังเอาอยู่ลูกนี้ยังเอาชนะบล็อกถึงชัยภูมิได้อยู่ครับเปลี่ยนคนบ้อมาเป็นสุดที่นายนินคำจังหวะนี้นิดดึงไปอีกฝั่งนะฮะตีพงสามหกคะแนนครับชัยภูมิอัดหนักตีพงก็ยังเอาอยู่ครับแล้วก็นี่ฮะดึงไปที่เดิมเลยครับลูกฟาดของตีพงเตะฉีกหนีบล็อกไปขวาสุดของสนามแล้วแต้มตอนนี้นะ7คะแนนแล้วช่องว่างอีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟชัยภูมิ52ตามอยู่5ต่อ12สรันลูกนี้ก็ยังเปิดสวยครับจ่ายออกหัวสาวตีพงหยอดเนียมมากครับลูกนี้โอ้โหจังหวะหยอดสมราคาดีกรีอดีตทีมชาติไทยครับตรีพงษ์ระวังภัยกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟเนี่ยนำอยู่8คะแนนครับพิษณุโลกดูครับนำอยู่8คะแนนตอนนี้สถานการณ์ถือว่าเล่นแบบสบายๆเลยครับพิษณุโลกสราวุธเสิร์ฟยังเปิดได้ครับสรันจังหวะทักทายลูกแรกเลือกกระแตะหยอดซ้ายครับสุดที่นายนินคำเริ่มจากท่ายากก่อนเลยครับแต่ก็ยังได้แต้มครับเดี๋ยวดูครับสราวุธมีให้เสิร์ฟไปสองลูกพลิกเน็ตไม่ค่าเกมเสิร์ฟชุดนี้ยังไม่ได้แต้มครับพิษณุโลกแต่ก็ยังนำอยู่ครับ13ต่อ7 13 7ลูกสุดท้ายในชุดนี้ครับสราวุธกลิ่นเกตเสิร์ฟไม่แรงครับสรันเปิดง่ายลาดเนี่ยฮะจะสำรองอย่างสุดที่นายนินคำครับลงมาฟาดลูกนี้ดึงใส่ตัวตรีพงศ์ออกหลังไปครับถูกเปลี่ยนมาพร้อมกับโจทย์ในการเล่นเกมรับเพื่อฟาดทำแต้มกลับคืนไปเนี่ยฮะแล้วก็มาโยนให้สรันหวังรักกลางครับชุดที่แล้วเนี่ยข้ามลูกเลยนะได้ลุ้นครับลูกโยนของ
สุดที่ไหนโยนให้สลัมลูกนี้เข้าช่องยังเปิดได้ครับแล้วตรีคมครับวันนี้เตะมันจริงๆยังไม่พลาดเลยครับหลังๆเก็บกินเรียบครับหน้าตะข่ายเชฟูเมงก็นี่ฮะถ้าเสิร์ฟไม่ได้กินพิซโลก็จะยิ่งขยับเข้าไปใกล้แมตช์พอยต์ขึ้นทุกแต้มครับ8ต่อ14อัดหนักตีผมก็ยังเอาขึ้นครับโอ้โหไม่ได้กินจริงๆฮะโหลูกนี้เนี่ยมุดลงมาถ้าจะติดพื้นอยู่แล้วครับตีผมฮะนี่ครับแล้วก็ลุกขึ้นมาฟาดเจอบล็อกคู่ยังเตะฝ่าไปได้อีกครับอูสารันไม่ใช่ว่าเสิร์ฟไม่ดีครับกดนี่คือเต็มวงแล้วครับตอนนี้ฮะตีพงประสบการณ์ติดทีมชาติมาแล้วทุกชุดนะฮะ4เกมเช่นเกมคิงส์ครับเจอมาแล้วทุกรูปแบบยังเอาอยู่ครับลูกนี้พุนชัยเปิดพอได้ครับตีพงเลือกหย่อนเกมฟาดเกมแน่นอนจริงตีพงไม่ได้หนักอย่างเดียวฮะลูกนี้เลือกหย่อนแล้วทางฝั่งของสรันพยายามจะมารับแต่ว่ารับผิดเหลี่ยมครับครับสถานการณ์พอเริ่มที่จะสบายสบายแล้วทางฝั่งพิซโลก็เอาตัวสำรองอย่างวรัญญูจันนวลลงมาเล่นบ้างครับ1ตัวสำรองลงมายืดเส้นยืดสายบ้างวันนี้เพื่อนๆก็แซวครับวรัญญูจันนวลครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาเจอกับทีมบ้านเกิดตัวเองด้วยวรัญญูจันนวลนี่เป็นคนชัยภูมิครับวันนี้มาในฐานะผู้เล่นพิซซาโร่ฮะเสิร์ฟไซบูรินก็ยังเปิดได้ลูกนี้สุดที่ไหนครับลูกอะย้อนนิดนึงฮะแต่ยังเตะดึงใส่ตัวตรีพงศ์แล้วก็ออกหลังไปแต่ก็ยังนำอยู่ครับพิซซูโร่ตอนนี้16ต่อ9วรัญญูจันนวลเสิร์ฟหนักสรานเปิดสวยครับบูรินชงกลางคอร์ดอ่ะวรัญญูดัดหน้าแต่บูรินลูกนี้ไปตัดหน้าทางของสุดที่ไหนครับกลายเป็นแต้มพิซซูโร่ครับเดี๋ยวดูช็อตนี้เริ่มจากสุดที่ไหนเตะกลางคอร์ดแล้วจังหวะรับของวรัญญูมันเกือบจะล้นนะฮะตรีพงศ์ไปชิงจังหวะเล่นนิดเดียวกลายเป็นแต้มเลยครับคนนี้เจ็บคือบูรินฮะพยายามจะไปรับลูกนี้แต่ว่าเสียจังหวะไปวรัญญูจันนวลลงมาก็เกมเสิร์ฟถือว่าดีใช้ได้เลยฮะทำให้ฝั่งชัยภูมิมาเล่นยากครับอีกหนึ่งลูกครับนำอยู่17ต่อ9วรัญญูอัดหนักโอ้ลูกนี้ลอดขาเลยหนักจริงครับผู้ตัดสินต้องเรียกไปคุยนิดนึงครับวรัญญูดีใจได้ครับแต่อยู่ในกรอบนิดนึงฮะนี่วันนี้มาเจอรุ่นน้องครับเจอทีมบ้านเกิดตัวเองรุ่นน้องฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นเด็กแถวบ้านครับมาทักทายนิดหนึ่งมาดูเกมเสิร์ฟชัยภูมิครับอู้สรันเสิร์ฟหนักก็ยังไม่ได้กินตรีพงครับประมาณลูกที่5แล้วครับที่สรันกดหนักๆใส่ตรีพงและตรีพงยังรับได้แบบภูนชัยวทานะยืนมาเปิดชงสบายเลยครับนี่ฮะพิซซาโร่ต้องการอีกแค่2คะแนนก็จะได้แต้มใหญ่แต้มที่2ไปครับลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกไปเยอะเลยเดี๋ยวดูครับมีถึง11แมตช์พอยต์ฮะพิซซาโร่แล้วก็เป็นจังหวะที่ได้เล่นเกมรับด้วยเกมเสิร์ฟของสรันหวังรักกลางเหลือไปที่ตรีพงศ์ครับลูกนี้วรัญญูโดนครับนี่ฮะอาจจะไม่ได้ชนะครับแต่ขอเอาสักหนึ่งแต้มจากรุ่นพี่ฮะสรันหวังรักกลางเหลืออยู่10แมตช์พอยต์ครับพิซซาโร่
นี่ฮะสถานก็เรียกครับตัวเสิร์ฟทั้งสองฝั่งสู้กันในลูกเสิร์ฟฮะ20-10ครับวรัญญูจันนวลเลือกหยอดบุรินยังมาทันแล้วเตะลูกนี้ครับสุดที่นายนินคำยังไม่ให้จบครับหยอดดีฮะแต่บุรินมาทันครับลูกนี้ต้องหมุนนิดนึงฮะสุดที่นายเหลืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟพิษณุโลกครับวรัญญูจันนวล20-11หยอดแล้วก็อังจนได้ครับบูรินก็เป็นแต้มสุดท้ายในเซตที่2ครับเป็นด้านของพิษณุโลกครับเอาชนะไปได้อีก21-11ครับก็เท่ากับว่าในแมตช์วันนี้ครับพิษณุโลกก็เปิดบ้านเอาชนะชัยภูมิไป2ทีมด้วยครับในทีมบีเนี่ยชนะ21-12แล้วก็21-11ครับเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันครับสำหรับพิษณุโลกครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณโมโน29ครับฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดนะครับโมโนแม็กครับสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับโลกที่นี่ที่เดียวครับ 3BB กิกะเทนเมนต์ครับเน็ตบ้านพร้อมสุดยอดความบันเทิงระดับเวิร์คคลาสเริ่มต้นที่629บาทสอบถามโทร1530การกีฬาแห่งประเทศไทยครับและสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับนี่คือบทสรุปของคู่แรกนะครับในสัปดาห์ที่11ครับที่โรงยิมเนเซียม600ที่นั่งสนามกีฬากลางอบจ.พิษณุโลกครับก่อนลงสนามเนี่ยเจ้าบ้านพิษณุโลกนะครับเล่นมา9นัดมี10คะแนนครับอยู่อันดับที่4ขณะที่ชัยภูมิเองฮะลงเล่นมา8นัดยังไม่มีคะแนนครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้พักครับวันนี้มาเจอทีมท็อป4ก็ยังไม่สามารถเก็บแต้มแรกได้ครับสกอร์เดียวทามตอนนี้เนี่ยพิษณุโลกเก็บอีก2คะแนนขึ้นไปทาบอำนาจเจริญทีมอันดับที่3ที่กำลังจะลงสนามเป็นคู่ต่อไปเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นการกดดันอำนาจเจริญนะฮะถ้าวันนี้อำนาจเจริญไม่มีแต้มนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูเซตได้เสียฮะว่าอันดับที่3จะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วด้วยอำนาจเจริญวันนี้ฮะต้องบุกไปเยือนนครปฐมซึ่งเป็นบิ๊กแมตช์ถือว่าน่าสนใจครับในหัวตารางส่วนชัยภูมิฮะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำแต้มเพื่อหลุดออกจากโซนตรงนี้ถือว่ายากแล้วครับต้องลุ้นแต้มแรกก่อนเดี๋ยวเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของทั้ง2ทีมหลังเกมวันนี้กันครับก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เชียร์พวกเราสิงห์ไก่ชนนะคะในรูปเกมวันนี้นะคะก็ถือว่าตามเป้าหมายค่ะที่เราหวังไว้นะคะแต่ว่าในสัปดาห์หน้าค่ะเราไปถือว่าเจอทีมเต็งพอสมควรนะคะสำหรับสโมสรตะก้อศรีสะเกษนะคะเป็ดสายฟ้านะคะพี่โลกจะออกไปเยือนนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็อื่นนะครับก็ต้องยอมรับนะครับในทีมพิษณุโลกนะครับที่มีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าของเราเยอะนะครับส่วนในรูปเกมการเล่นนะครับของชัยภูมิวันนี้ก็ถือว่าพอใจนะครับเพราะว่าเราทำเขาไม่ได้เฉยนะครับทำให้เกมในรูปแบบการเล่นมันก็เสียเปรียบนะครับส่วนในแมตช์หน้านะครับเราก็จะได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรตะก้อไทยเลยนะครับก็ยังมั่นใจนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีเซอร์ไพรส์ได้แน่นอนนะครับสำหรับชัยภูมินะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับกองเชียร์นะครับของชัยภูมินะครับที่ยังให้การติดตามเชียร์นะครับทั้งบ้านแล้วก็ทั้งอยู่ที่สนามแข่งขันนะครับขอบคุณครับคือบทสรุปของคู่แรกในสัปดาห์ที่11นะครับที่โรงยิมเนเซียม600ที่นั่งสนามกีฬากลางอบจ.พิษณุโลกครับเจ้าบ้านครับเอาชนะทีมเยือนอย่างชัยภูมิ2-0ทีมก็
เก็บ2คะแนนเต็มเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้ก็ถือว่าจะไปเจองานหนักอย่างศรีสะเกษนะฮะขณะที่ชัยภูมิเองจะไปเจอกับไทยเลยครับส่วนโปรแกรมคู่ต่อไปครับ 17:00 นห้ามพลาดครับนครปฐมเปิดบ้านเจอกับอำนาจเจริญในเวลา 17:00 นติดตามได้กับคุณไพโรจน์กิ่งแก้วนะครับกับช่องทางเดิมทางเว็บไซต์ monomax.me รวมไปถึงแอปพลิเคชัน monomax ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ครับส่วนนี้คือโปรแกรมในวันพรุ่งนี้นะครับมีชลบุรีเจอกับปทุมธานีแล้วก็แพร่เจอกับศรีสะเกษนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดในคู่แรกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมชิรการภัทรเจริญขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ